สวัสดีเช้าวันพุทธที่22พฤศจิกาย,ยนค่ะนักลงทุนจำนวนไม่น้อยรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าผลประกอบการอาจทำให้ผิดหวังเอาห่วงก็คงออกมาเตือนก่อนดังนั้นเมื่อคืนพออินดียรายงานผล Q3 หลังตลาดปิดแม้ระเบิดคอนเซนซัสกระจุยสารพัดตัวเลขดีกว่าค่ากระจายทั้งไรายได้กำไรมาจินตลอดจนไกด์แดนซราคาหุ้นชิปอภินิหารซึ่งเพิ่งผ่านออทามไฮก็ไปต่อไม่ไหว กลับร่วงลงมา1.74% after hours หลังปิดลบ0.92%ในเวลาซื้อขายปกติรายงานประชุม FOMC ลดความร้อนแรงของพลี Thanksgiving r a l l y เพราะระบุว่าคณะกรรมการพร้อมใจการคงดอกเบี้ยสูงไว้โดยไร้สัญญาณลดดอกเบีย้ยอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาเทรดเดอร์ยังคงมั่นใจเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วและจะเริ่มปรับลดในเดือนพฤษภาคม2024 ยูพันธบัตรสหรัฐทรงตัวอายุ10ปียืนอยู่แถว4.4%ดอลลาร์รีบาวเล็กน้อยค่ะแต่ยังคงมีทิศทางอ่อนค่าหนุนราคาทองขึ้นมาทดสอบ2,000เหรียญต่อไรซ์บลูมเบิร์กคอมมูนิตี้อินดี x ฟื้นตัวเป็นวันที่3ตอกย้ำว่ารีเฟลชั่นน่าจะเป็นธีมหลักของการลงทุนในบริบทใหม่หลังจากมั่นใจว่าเฟดคงดอกเบี้ยแล้วตลาดเริ่มเข้าที่เข้าทางใครวางโพซิชั่นไว้แล้วก็เลทโปรฟิตรันถ้าสนใจเติมพอร์ต เราให้ละกาศ2ตลาดได้แก่น้ำมันกับพลังงาน Kt Oil และ Kt Energy และหุ้นไทยวิกนี้เน้น Kt ESG ค่ะมาดูการเคลื่อนหวัตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1423.61จุดบวก0.29%มูลค่าการซื้อขาย37,772ล้านบาท ลตลาดทุนไทยแกว่งตัวออกด้านข้างอิงทางลงเล็กน้อยไร้ประเด็นใหม่หนุนหลังรับรู้เฟดอายุติการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยไปมากแล้วและตลาดหลักทรัพย์แถลงไม่ได้มีนัยยะรวมถึงพัดบงกู้เงิน5,000 500, 0นล้านบาทยังไม่แน่นอนส่วนฝั่งของตลาดสาน,นี่มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่9 2 1 0 2้ล้านบาทในะยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.61%เปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%งเค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35มสบาทสิสตางค์ต่อดอลลลราสหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าเช่นเดียวกับสก,กุลเงินอื่นในภูมิภาคเนื่องจากดอลลราแข่งค่าจากราคาทองคาลงประกอบกับต่างชาติขายพันธบัตรไทยติดลบประมาณ1,700ล้านบาทส่วนฝั่งของเอเชียนิกิลตลาดหุ้โตเกียวปิดลบค่ะเนื่องจากการแข็งค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลราสหรัฐได้กระตุ้นแรงขายหุ้นในกลุ่มสองออกอย่างไรก็ดีค่ะนิกกิปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐนิกกีปิดไปดที่33,354.14จลบ0.10%ส่วนเซียงไฮ้คอมสิท์ตลาดหุ้นจีนปิดขยับลงเล็กน้อยค่ะหลังจากที่พุ่งขึ้นในระหว่างวันขานร,รับรายงานข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนเตรียมออกมาตราการเพื่อฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์เซี่งไฮ้คอมบัสิท์ปิดที่30 6 7 9 3จลบ 0. สนดาวโจนสตลาดหุนยอกปิดลบในวันอังคารค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุน้นในกลุ่มค้าปลีกหลังจากบริษัทค้าปลีกหลายแห่งเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังนอกจากนี้ตลาดนี้ได้รับปัจจัยลบจากรายงานการประชุมของเฟดซึ่งระบุว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตลาดอกเบียอีกหากภารกิจการควบคุมเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมายดาวโจนสปิดที่3 5 0 8 8 2 9จุดลบ0.18ย e ์จแปอซน์เอสดี500ปิดที่4538.19จุด 0.20%และ n a s d a กปิดที่14,199.98จุดลบ0.59%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคารโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารของอิตาลีขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นเพื่อรอการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาของเฟด c c 4 0ค่ะปิดที่7,229.45จุดลบ0.24% DAX ปิดที่15,900.53จุด ลบ0.01%และฟุตซีร้อยปิดที่7,481.99จุดลบ0.19%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลักหลังจากรายงานการประชุมของเฟดระบุว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากภารกิจควบคุมเงินเฟอ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบบริษัทสแตนนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันอังคารลงไป6เซนปิดที่77.77ดเซนต์ต่อบาเ์เรล โดยนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่กลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสจะจัดการประชุมในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนในฝั่งของเบรน์ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา13เซนปิดที่82.45ดเซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเหนือระดับ2,000ดอลลาร์ในวันอังคารโดยได้รับปัจจัยบวกจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าเฟดได้ ED, ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้ว สัญญานองคำตลาดโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคมบวก1.08%ปิดที่2 0 0 1ดอลลาร์60เซนต์ต่อรยอัลส์และนี่คือทั้งหมดของ KTAM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTAM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ